ริหารการวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งวันนี้เรายังอยู่ที่คณะดนตรีและการแสดงนะคะและวันนี้เราได้อยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านมีความสามารถนะคะจะให้อาจารย์ท่านลองแนะนำตัวเองนะคะค่ะสวัสดีครับผมไพบูลย์นะครับสมบูรณ์สุวรรณภาพนะครับก็เป็นอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดงนะครับคณะดนตรีและการแสดงครับก็ปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นรองคณะบดีฝ่ายนวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ครับอาจารย์มีผลงานอะไรบ้างคะที่ผ่านมาผลงานต้องบอกก่อนว่าคณะดนตรีการแสดงเนี่ยมันศึกษาเป็นการสารภาพนะงานวิจัยเนี่ยจะเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นงานสร้างสรรค์วิจัยสร้างสรรค์กับการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนานะครับฉะนั้นงานวิจัยก็เลยแบ่งเป็นสองหมวดครับหมวดแรกก็จะเป็นงานสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้ทางด้านศิลปะการละครนะครับงานวิจัยแรกก็จะเป็นเรื่องของการสร้างลักษณะนิสัยของเยาวชนผ่านชุดกระบวนการศิลปะการละครก็เป็นงานวิจัยวิติหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างละครในพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นการใช้การลองดูว่าพิพิธภัณฑ์จับน้ำบางแสงเนี่ยถ้าใช้ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงไปใช้เนี่ยครับทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นงานสร้างสรรค์นะครับงานวิจัยในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยชุมชนครับก็ใช้กระบวนการของศิลปะการละครในการทำวิจัยชุมชนอันนี้ก็เคยทำที่พื้นที่หาดวอยละพาครับนะครับแล้วก็ล่าสุดที่กำลังทำก็คืออย่างรากบางประกงก็จะเป็นโครงการที่ใช้มิติวัฒนธรรมและศิลปะเนี่ยในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็จะเป็นงานวิจัยที่กำลังทำนะครับจากผลงานที่หลากหลายเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็นำไปต่อยอดกับชุมชนได้อาจารย์คิดว่ายังมีสามารถไปต่อยอดกับให้ประโยชน์กับในด้านอื่นๆไหมคะจริงๆแล้วโครงการอย่างโครงการวิจัยอย่างรากบางประกงนะครับเราใช้คำว่าอย่างรากอย่างรากก็คือเราต้องการเห็นว่าศักยภาพของพื้นที่บางประกงเนี่ยบางประกงในนิยามความหมายเป็นสายน้ำแม่น้ำบางประกงทั้งสายเราก็มองดูว่าถ้าเราจะคนในชุมชนเนี่ยสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะทำยังไงเราสนใจมิติวัฒนธรรมค้นหารากของพื้นที่แล้วมองลงไปลึกเลยใช่ครับค้นหารากพื้นที่เสร็จปุ๊บแล้วก็ลองดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตรงนี้ถ้าคำถามว่าเราทำยังไงได้บ้างกับชุมชนสังคมเนี่ยจากอยากกล้าความตรงเกิดกำหนดทิศทางการพัฒนาว่าเขาต้องการพัฒนาอะไรในขณะเดียวกันมูลค่าเนี่ยมันมาพร้อมกับรากที่แข็งแรงเช่นบางประกงเขามีชุมชนที่เป็นตลาดมีรากความเป็นตลาดตอนนี้เขาเกิด cultural space เกิดตัวพื้นที่เกิดเส้นทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นตัวอย่างนะในการทำงานวิจัยจนกระทั่งชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยเขาค้นพบศักยภาพของเขาจากการใช้มิติวัฒนธรรมเชิงลึกไปทางนั้นก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยนะคะค่ะอาจารย์อยากให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักวิจัยท่านอื่นหรือที่มาสนใจผลงานอาจารย์ให้เขามีแรงบันดาลใจในการทำผลงานวิจัยต่อไปไหมคะจริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยครับในปัจจุบันยังคิดว่ามันจะต้องข้ามสายเนาะเราอาจจะไม่ใช่ทำงานแค่สายตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยเราใช้สารเราเนี่ยในการทำงานในมิติต่างๆถ้าอย่างของตัวเองแบ่งเป็น3ส่วนส่วนเรื่องของใช้ศิลปะการละครในการสร้างการเรียนรู้การพัฒนาความรู้ทางวิชาการในวิชาที่ศิลปะการละครการใช้ความรู้ละครในการทำงานชุมชนการใช้ความรู้ละครในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจะเห็นว่าสิ่งต่างๆแบบนี้มันไม่ใช่ความรู้ก้อนละครแต่เป็นความรู้ที่เป็นศาสตร์อื่นศาสตร์ชุมชนศาสตร์เรื่องของเศรษฐศาสตร์ศาสตร์เรื่องนิติของอย่างเช่นการที่ธรรมะธรรมเราจำเป็นที่ต้องรู้ความรู้อีกก้อนหนึ่งที่เพื่อนอาจารย์ของเรามีอย่างนี้ครับก็คิดว่าถ้าเป็นคำแนะนำก็คือเราอาจจะต้องใช้ความรู้มากกว่าศาสตร์เราในขณะเดียวกันเมื่อกี้ทางนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ถ้าโดยส่วนตัวเชื่อว่ากระบวนการวิจัยเนี่ยเท่ากับกระบวนการเรียนรู้ของคนในขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการในการพัฒนาชุมชนจากกระบวนการวิจัยฉะนั้นการวิจัยเนี่ยไม่ใช่วิจัยเพื่อวิจัยแล้วได้ชิ้นงานแต่ทำยังไงให้คนที่เราทำงานด้วยชุมชนที่ทำงานด้วยเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับพวกเราในขณะเดียวกันเขาก็กำหนดบางสิ่งบางอย่างเหมือนไปเติบโตทางใจของเขาอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าหน้าที่นักวิจัยเนี่ยไม่ใช่นักวิจัยเพื่อสร้างชิ้นงานแหละอันนี้เขาคิดว่ามันเป็นจุดยืนที่มาพร้อมกับจุดยืนของนักวิจัยเนาะที่เราก็ท่านใดนะคะที่อยากต้องการมาพบอาจารย์ก็สามารถมาพบอาจารย์ได้ที่คณะดนตรีและการแสดงใช่ไ
ที่นี่ครับคณะดนตรีและการแสดงสาขาศิลปะการแสดงอาจารย์มีช่องทางอื่นที่ให้แบบผู้ที่สนใจแบบมาร่วมงานกับอาจารย์ไหมคะมีช่องทางอื่นไหมคะก็จริงๆแล้วก็จะมี Facebook ใช่ไหมครับ Facebook ก็ Facebook ชื่อสังเกตเนี่ยนะครับเพนบูนสมุทรสาครเป็นชื่อของอาจารย์เลยนะคะใช่ครับก็สามารถมาได้ค่ะก็สามารถ